พี่โจอี้บอยครับเข้าประตูวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยพี่ตุ๊กกี้อายุห่างกัน14ปีแล้วค่ะคบหาดูใจกันดีมากๆแต่งงานแล้วตอนนี้แต่งงานแล้วนะแร็ปเปอร์ของเราเมื่อวานนี้บอกเลยว่าชื่นมื่นชื่นอกชื่นใจและสำคัญกว่านั้นคือเจ้าสาวสวยมากโดนแซวว่าเป็นฮาตาลิโอ้แต่น่ารักเหมือนนินจาฮาตาลิจริงๆใช่หน้าตาน่ารักจริงเอ้าสัมภาษณ์เลยดีกว่าว่าความรู้สึกครั้งนี้คบหาดูใจกันอย่างไรมีลูกเลยไหมถามเชิญครับก็คบกันมาได้สักพักแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาแต่งงานกันดีกว่าก็ดีใจค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็พลาดอะไรหลายอย่างมาด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้ากันได้ค่ะจูงมือกันไปบอกพ่อแม่เลยแล้วกันก็บอกพ่อแม่ฝ่ายชายก่อนแล้วก็บอกพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงแล้วก็พาพ่อแม่ผมไปขอพ่อแม่เตยก็เป็นเรียบธรรมดาครับก็เซอร์ไพรส์นะคะวันที่พี่โจคุยเรื่องแต่งงานก็เป็นเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้คุยเรื่องนี้กันจริงๆเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาก็คุยกันมาอยู่แล้วค่ะพี่โจเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายค่ะแล้วเตยก็ชอบความใจดีของเขาที่เขามีต่อคนรอบตัวเราอะค่ะมีหลายๆอย่างที่ชอบมากๆเลยนะครับคือเขาเป็นคนใจดีเขาเข้าใจเราเขาสมาร์ทเขาฉลาดเขารู้จักวิธีการดีลกับชีวิตเราเขาไม่เคยห้ามเราทำอะไรแต่เขามีวิธีการที่จะพูดเท่านั้นเองพอมาเจอคนแบบน่ารักขนาดนี้ในวัยนี้แล้วแบบรู้สึกว่ามันปล่อยไปไม่ได้แล้วก็ต้องพร้อมลุยแล้วต้องพร้อมลุยแล้วครับเพื่อนๆก็หลายๆคนก็แบบว่าผิดหวังแบบว่าทิ้งไปแล้วก็คุยกันฮะถ้ามีก็มี2คนเนาะเพราะว่าถ้าพ่อเนี่ยแก่ไปแล้วอย่างน้อยเค้าดูแลกันได้นะอยู่เป็นเพื่อนแม่ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าอะไรมาอะไรจะเกิดคือตอนนี้ถ้ามีความเป็นพ่อกับแม่แล้วเนี่ยมันพร้อมไปทุกอย่าง